สวัสดีครับสมาชิกดีพิลโลครับผมมงคลครับมิสเตอร์ซิงแมนครับวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่ผมทำการทดสอบนะครับประสิทธิภาพของนาโนซิงออกไซด์ด้วยวิธีการง่ายๆคิดเองนะครับว่าจะทำยังไงจะให้ผู้ใช้เนี่ยเห็นว่าซิงออกไซด์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรผมก็เลยเลือกที่จะทำทดลองใน2 อย่างนะฮะก็คือผลไม้กับเนื้อหมูนะครับวิดีโอที่ผมอัดเนี่ยมันผ่านมาแล้วประมาณ4วันนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าพอผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำยังไงให้เห็นชัดๆเดี๋ยวผมขออนุญาตค่อยๆเลื่อนนี่ก่อนนะฮะว่าอันนี้ก็คือเป็นผมเลื่อนออกไปทางนี้นะฮะก็คืออันเนี้ยนะฮะก็คือเป็นแอปเปิ้ลนะครับที่อยู่ในน้ำซิงค์นะฮะผมค่อยๆเปิดออกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามจะเอาถ้าผมว่าผมต้องใช้วิธีการยกกล้องทำคนเดียวนะครับโอเคนะฮะผมจะค่อยๆ ยกกล้องเนี่ยมาให้ดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็คืออยู่ในน้ำที่มีซิงค์ส่วนอันนี้เนี่ยก็คือไม่มีซิงค์นะฮะจะสังเกตเห็นความต่างนะครับว่ามันมีความต่างมากๆเลยนะฮะว่าที่มันมีซิงค์เนี่ยพอมันไม่มีเชื้อโรคมันไม่มีอะไรจุลินทรีย์หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยผิวมันก็ยังสดอยู่นะฮะอันนี้คือแอปเปิ้ลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะวิดีโอนี้อาจจะตะกุกตะกักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยฮะก็คือเป็นหมูนะฮะเนี่ยฮะผมว่าน่าจะเห็นความต่างอันนี้ผมไม่ได้เปิดออกนะฮะเพราะว่าไม่ต้องการให้อากาศเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหมูเนี่ยที่อยู่ในซิงค์นะฮะก็จะสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันก็ยังใสอยู่นะฮะแล้วก็ไม่มีกลิ่นอ้ออีกอันนึงเผอิญแม่เรายังไม่ทันสมัยพอที่จะสามารถส่งกลิ่นออกไปได้ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นธรรมดาน้ำธรรมดาตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วครับนะฮะเริ่มมีกลิ่นเหม็นจากในนี้ละนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็กะว่าจะลองไว้ไปสักอาทิตย์นึงนะครับแล้วก็ดูผลว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้เนี่ยคือมันประมาณ4วันละนะฮะก็ทดสอบแบบง่ายๆครับอยากให้เห็นประสิทธิภาพของซิงค์จริงๆว่าในเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคป้องกันแบคทีเรียเนี่ยนะฮะมันสามารถป้องกันได้ยังไงนะฮะคราวนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเจอของเหล่านี้เนี่ยมากมายนะฮะวันนึงถ้าเรายังไม่เรียกว่าไม่อ่อนแอหรืออะไรอย่างนี้ครับเราก็อาจจะไม่คิดถึงมันนะครับว่ามันจะช่วยเราอย่างไรแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยคือป้องกันดีกว่ารักษาครับคือการรักษาเนี่ยบางทีพอมันไปถึงที่เหตุตรงนั้นแล้วเนี่ยมันรักษาไม่ได้นะฮะแล้วก็คือผมมีเคสหลายเคสมากตอนนี้นะฮะที่เข้ามานะครับกำลังไล่ไปตะเวนทำคลิปวิดีโอให้อยู่นะครับรวมแผลต่างๆเนี่ยที่มันสามารถช่วยได้โดยที่เราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะช่วยได้คนที่ซื้อผลิตภัณฑ์เราไปเนี่ยเขาก็เอาไปใช้กันเองครับเอาไปห่อขาเอาไปพันอะไรของเขาอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันหายเขาก็ส่งรูปส่งอะไรมาให้เรานะครับยังไงผมก็จะทยอยลงไปอยู่ในเพจของ D Pillow นะครับผมก็อยากจะฝากนะครับนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์เนี่ยในผลิตภัณฑ์ D Pillowนะครับซึ่งผมรู้ว่างานใหญ่นะครับที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยคือเปลี่ยนโลกแห่งการนอนพอเราตั้งงานใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเจออุปสรรคมากในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะครับเรื่องซิงค์ออกไซด์เนี่ยให้ไปสู่ประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ให้เห็นประโยชน์ของซิงค์ออกไซด์แล้วผมก็มั่นใจว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องทำสำเร็จนะครับให้ทุกๆคนเนี่ยเห็นประโยชน์ของซิงค์ออกไซด์แล้วก็นำมันมาใช้นะครับยังไงวิดีโอนี้เนี่ยก็เดี๋ยวพอสรุปผลมันได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผลออกมาแล้วเนี่ยพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับการนอนนะครับมีการนอนที่มีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพนะครับเพราะว่าการนอนคือชีวิตขอบคุณมากสวัสดีครับ